ครับเชิญครับแล้วคนอีกตัวนึงตัวเขาเองอ่ะเขาก็เปิดทุกอย่างเลยแล้วเขาก็ทำจริงๆแต่ณตอนนั้นอ่ะเราคิดว่าเออเขาจะพูดตลอดว่ามันเป็นของนอกกายต้องเต็มใจต้องเต็มที่อย่ามีข้อกังขาอย่าสงสัยเพราะถ้าคุณสงสัยกังขาคุณจะไม่ได้รับตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่สำเร็จผลมันจะไม่สำเร็จผลแล้วเขาก็ทำพิธีแบบเนี้ยจนเสร็จกับแฟนนานไหมคะที่ทำก็ตอนช่วงครั้งแรกอะไม่นานครั้งแรกไม่นานแล้วก็พอหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มพอเห็นว่าเราเชื่อแล้วเขาก็จะเริ่มดึงคนโน้นคนนี้ลูกศิษย์เขาเชิญเลยครับคือเขาก็จะดึงลูกศิษย์เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คนนึงอ่ะที่อยู่กับเขามานานแล้วมาร่วมพิธีกับเราจนสุดท้ายมีบุคคลที่2ที่3มาก็ทำพิธีแต่คือเหมือนกับว่าเขาอ่ะกลัวว่าเราอ่ะจะแตกตื่นเขาเลยไปเอ็กซเรย์คือเหตุเกิดเมื่อประมาณช่วงเดือนที่แล้วแล้วเขาก็ไปหาหมอไปเอ็กซเรย์ไปซีนไปตรวจเช็คร่างกายนู่นนี่นั่นแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยเขาหายดีแล้วเขาดีขึ้นได้เขาพวกเรานะอะไรอย่างเงี้ยเขาพวกเรารวมกันเป็นหนึ่งนะไม่มีข้อกังขาแล้วก็เชื่อมั่นกับอะไรกับเราและให้ลูกศิษย์คนอื่นก็มาแฟนเรารวมโจมประมาณนั้นค่ะโอ้โหลัทธิเหี้ยอะไรวะเนี่ยอันนี้แค่ครั้งแรกครั้งเดียวขออนุญาตเรียนถามครั้งแรกครั้งเดียวหรือว่ามีกี่ครั้งติดต่อกันเรื่อยๆมีหลายครั้งค่ะครั้งแรกจะเริ่มกับเรากับแฟนแล้วก็เขาค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มอ้างเรื่อยๆว่ามันต้องให้ครบองค์สี่ตามในรูปเนี้ยที่เขาส่งมาว่ามันต้องมีผู้หญิงหนึ่งผู้ชายสี่นะมันถึงจะครบสมบูรณ์ตามพิธีซึ่งไอ้พิธีที่เขาว่าเนี่ยความหมายคือรักษาอาการป่วยของเขาเขาบอกว่าการเข้าถึงธรรมะมันมีทั้งหมดสามขั้นหนึ่งปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะฟังธรรมสองปฏิบัติธรรมส่วนขั้นที่สามเป็นขั้นสูงที่จะไม่สามารถเปิดเผยได้ถ้าคุณอินทรีย์ยังไม่พร้อมก็คือการบรรลุฉับพลันโดยการเสกกรรมละอัตตาละตัวตนแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งแล้วอ่ะเราจะได้รับพรนั้นที่เสร็จแล้วคือเหมือนว่าเราเสียแม้กระทั่งสละความรักที่เรามีต่อแฟนกันเสียสละร่างกายทุกอย่างเพื่อให้ถึงขั้นสูงแบบนั้นนะคะแล้วเราถึงจะบรรลุแล้วก็ดึงพลังตรงนั้นมาให้เขาได้อะค่ะเขาบอกไหมบรรลุในบรรลุอะไรบรรลุธรรมบรรลุเทพบรรลุอะไรคือบรรลุธรรมคือเราละอัตตาตัวตนนะคะเราไม่มีตัวตนเราไม่แคร์สังขารร่างกายเราแล้วอะที่เกิดตายปี64ทำไมเพิ่งมาร้องช่วงนี้คือต้องบอกก่อนว่าณตอนนั้นที่ออกมาไม่มีแม้ทั้งสติสมองทุกอย่างคือระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเราบ้าเลยใช่ไหมออกมาปี2ปีเหมือนคนเสียสติเลยไปหาจิตแพทย์ไปจนกระทั่งรักษาคือคุณหมออ่ะไปพบจิตแพทย์นะครับจนกระทั่งคุณหมอรักษาจนเขาดีขึ้นแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันจนเขารู้สึกว่าเฮ้ย หลายปีที่ผ่านมา10ปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาพอหมอรักษาเขาหายแล้วเนี่ยเขาถึงตัดสินใจออกมาพูดเพื่อเตือนสติคนทุกคนว่ามันมีอยู่จริงวันนี้ไอ้ลัทธิถวายตัวมาแข่งกับลัทธิเชื่อมจิตอยู่ตอนเนี้ยเอาแล้วเฟดออกมาปีไหนถอยมาปีไหน65ได้มั้ย65ถือว่ายังไงบ้างใช่เขามีการถ่ายคลิปถ่ายภาพในขั้นตอนที่เกิดเรื่องขึ้นนะครับเขามีการถ่ายแน่นอนผมกาแฟก็เลยกลัวว่าถ้าวันเอามาพูดหรือเขารู้เรื่องว่าเราอยากจะเปิดเผยเรื่องนี้เขาจะเอารูปพวกผมที่เขาถ่ายเอาไว้เนี่ยมาทำมีดีมีร้ายขออนุญาตเรียนถามตอนนี้เขามีการเอามาเปิดเผยหรือยังไงหรือมีการแชร์ในกลุ่มไลน์กลุ่มนี้ยังครับผมแต่ที่ตัดสินใจออกมาพูดเนี่ยขอรู้กลัวว่าจะมีคนอื่นที่ไม่รู้ที่ยังมีความเชื่อความศรัทธาไปช่วยเขาอยู่ในทางที่หมอโรคจิต2ปีนะครับในการรักษาตัวผมว่ามันหนักมากนะนอกจากพระทั้งวัดมีทั้งสำนักสงฆ์มีพระกี่รูปครับติดกี่คนสามรูปถ้าอยู่นะตอนนี้ที่อยู่แค่3เลยใช่แล้วทั้ง3ทำพิธีด้วยกับเราแค่คนเดียวคนส่วนใหญ่น่าจะไม่รู้ค่ะเพราะว่าถ้าคนนี้ค่อนข้างพระรูปนี้ค่อนข้างระวังตัวมากแล้วก็เหมือนกับว่าจะไม่ให้ลูกศิษย์คุยกันจัดการทุกอย่างคืออายุเยอะไหมครับ40ต้นๆค่ะลูกศิษย์ลูกหาเยอะไหมคะคือถ้าในไทยก็จะมีแค่กลุ่มเล็กๆแต่ส่วนใหญ่เขาจะไปทำต่างประเทศเยอะค่ะใช่ต่างประเทศที่เป็นคนไทยหรือว่าเป็นต่างชาติเป็นต่างชาติค่ะ
มีเราได้คุยไหมครับเราได้ทราบข้อมูลไหมว่ามีลูกศิษย์คนมีคนอื่นที่โดนลักษณะคล้ายๆเราเงี้ยคือมีพอเราได้ออกมาเราได้คุยกับหลายๆคนไปหาหลายๆท่านก็โดนเหมือนเราก็โดนเหมือนเราแล้วก็มีคนที่เคยอยู่กับเขามาก่อนก็มาพูดให้เราฟังว่าเขาเคยเห็นว่าเขาอะเรียกผู้หญิงคนนึงเข้ามาแล้วมาทำพิธีอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นอะทุกคนไม่มีใครกล้าพูดอะไรกันเลยค่ะเขาเวลาที่เขามากรุงเทพเขาก็จะมีบ้านที่เขาอ้างว่าเป็นบ้านที่แบบมาพักไว้เขาไม่อยากไปอยู่วัดไม่อยากเดือดร้อนใครบ้านอยู่ที่ไหนอยู่แถววัชรพลค่ะสายไหมค่ะใช่ที่ในระหว่างทำพิธีหนูร้องไห้แบบนี่เรากำลังทำอะไรอยู่นี่มันคือเรื่องจริงหรือเปล่านี่มันมีอย่างนี้จริงๆอ๋อคนที่เขาบอกว่าเขาเป็นพระเป็นพ่อเป็นคนที่เป็นพวกเนี่ยเราทำกับเราแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันใช่หรือไม่ใช่แต่ความที่เราก็ไม่กล้าถามคือเขาจะขู่ทุกอย่างเอาสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราหนูก็เชื่อแบบที่แบบคือ10ปีอะค่ะเราเชื่อที่สุดแบบนั้นแม่ค่ะแล้วสุดท้ายเราตัดสินใจว่าพอเถอะต่อให้มันจะแบบเขาจะเป็นยังไงหรือเราจะยังไงคือเราพอเถอะเราก็ตัดสินใจกับแฟนว่าพอเราก็ไม่ติดต่อเขาอีกเลยที่มันไม่ได้อยู่บนความเป็นจริงไม่ได้ตามหลักคำสอนหรือไม่ได้แบบมันเป็นสิ่งที่แปลกอะค่ะมันแปลกตั้งแต่เริ่มแล้วมันก็ยังคงแปลกต่อไปอ่ะพี่เชื่อว่าสิ่งนั้นอ่ะไม่ใช่ของจริงตอนนี้คือสิ่งที่เจอมาเจอกับคนที่นุ่งจีวรที่เชื่อว่าเป็นพระเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพอยากให้ทุกคนอ่ะมีสติแล้วก็ดูว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่สิ่งที่คุณเจออยู่บางครั้งมันอาจจะเป็นแค่การเริ่มต้นที่คุณจะต้องมาเจอแบบที่เราเคยเจอมาก็ได้อยากให้รู้ว่ามีแบบนี้จริงๆแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเชื่อในหลักคำสอนเท่านั้นอย่างอื่นทางใจได้หมดแต่เรื่องพวกนี้มันไม่มีอยู่จริงค่ะ